พบเวล 12,000 ล้านครับความจริงพูดไปเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยสะดุ้งเพราะว่าอาจจะยังไม่คิดว่านี่มันคือเงินพวกเราทั้งนั้นครับเงินภาษีที่เราจ่ายไปก็มาอยู่กับเศษเหล็กเศษปูนเหล่านี้ทั้งนั้นครับโฮปเวลเป็นหนึ่งในเมนูคอร์รัปชันที่ TDI ได้จัดทำขึ้นมาครับเมนูคอร์รัปชันจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับวันนี้ครับเมนูคอร์รัปชันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับจากเหตุเลยนะครับที่ได้ยินกันนะครับอย่างแพร่หลายกันเลยบอกว่าคอร์รัปชันนั้นโกงไปเถอะไม่ว่าอะไรขอให้ได้ผลงานมาให้ประชาชนประชาชนยอมรับคอร์รัปชันได้อันนี้ก็คือโจทย์ที่พวกเราที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับก็ตีโจทย์กันว่าเอ๊ะอะไรทำให้คนไทยคิดกันอย่างนั้นก็คงเป็นเพราะว่าคนไทยไม่เห็นนะครับว่าคอร์รัปชันมากระทบตัวเองยังไงคอร์รัปชันมีผลต่อพวกเราทุกคนในฐานะผู้เสียภาษีก็ดีในฐานะประชาชนผู้บริโภคก็ดีนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องมาเสี่ยงอันตรายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรคนมองไม่เห็นความเชื่อมโยงที่มันสลับซับซ้อนและเรื่องต่อมาก็คือคนไม่เข้าใจว่าคอร์รัปชันมันมีกระบวนการยังไงอันนี้เป็น2โจทย์ใหญ่ๆนะครับก็คือเราอยากให้คนเข้าใจว่าคอร์รัปชันมันทำกันยังไงเพื่อประชาชนจะได้มาช่วยกันป้องกันและทำให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่าคอร์รัปชันมันทำให้เราเดือดร้อนเสียหายยังไงเราอยากเห็นประชาชนโกรธเหมือนที่พวกเราโกรธเมื่อเราได้เห็นข้อมูลและในเล่มนี้นะครับเมนูคอร์รัปชันเนี่ยก็มีตัวอย่างคอร์รัปชัน35กรณีแล้วก็มีกรณีที่เป็นค่าโง่ใหญ่ๆอย่างน้อยก็ 4-5 กรณีโฮปเวลถือว่าเสียหายเยอะนะครับ 12,000 ล้านแต่มีโครงการเสียหายเยอะกว่านี้อีกเช่นคลองด่านเป็น 20,000 กว่าล้านเลยแล้วก็มีโครงการที่เล็กกว่านี้นะครับเรือขุดเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นโครงการเสียค่าโง่แต่ถ้าวิเคราะห์กันลึกๆตรงๆเกือบทุกกรณีเป็นค่าโง่ที่ประชาชนจ่ายไปกับคอร์รัปชันทั้งนั้นแหละครับเมนูคอร์รัปชันออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากช่วงนี้คนกำลังไปจ่ายภาษีเลยครับยิ่งเจ็บกระดองใจเข้าไปใหญ่ทั้งหมดกี่ล้านครับเนี่ย35โครงการนะครับเรายังไม่ได้รวมตัวเลขออกมาทั้งหมดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าของจริงมันมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วในฐานะที่ประชาชนเสียภาษีเนี่ยเราอยากให้ประชาชนมีความรู้สึกเหมือนกับผู้เสียภาษีในต่างประเทศในต่างประเทศนั้นนะครับคนรู้สึกโกรธคอร์รัปชันมากเพราะว่าล้วงเงินออกไปจากกระเป๋าเขาคนไทยนะครับยังรู้สึกกับปัญหานี้น้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโครงสร้างภาษีของไทยยังจัดเก็บจากคนในฐานแคบๆคือมนุษย์เงินเดือนแต่ถ้านึกไปให้ครบนะครับพวกเราทุกคนเป็นคนเสียภาษีทั้งสิ้นภาษีส่วนใหญ่จุตัวหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตเนี่ยแหละครับก็เป็นตัวที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าทำงานกินเงินเดือนหรือทำงานแบบไหนเสียกันไปทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นคนไทยตื่นตัวขึ้นมารอบนี้มีโอกาสกันดีแล้วนะครับอยากจะให้การปฏิรูปเพื่อขจัดคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นจริงๆให้ได้นะครับทางทีมวิจัยของเราก็ได้ศึกษานะครับว่าจะปฏิรูปการเมืองเพื่อลดคอร์รัปชันกันได้อย่างไรซึ่งก็พร้อมที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรงเลยอย่างแรกที่พูดการปฏิรูปการเมืองนั้นประชาชนร่วมได้นะครับแต่ร่วมโดยผลักดันผ่านกระบวนการทางการเมืองเช่นการชุมนุมบ้างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับและไม่ปล่อยแค่ว่าเมื่อเลือกตั้งได้พรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนแล้วประชาชนควรจะเกาะติดติดตามและลงโทษรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในระยะยาวแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงประชาชนในฐานะแต่ละคนแต่ละคนนะครับที่ช่วยกันได้เลยก็คือช่วยกันติดตามคอร์รัปชันเป็นแบบรายโครงการเอาที่ใกล้ๆตัวเรานะครับอยู่ในท้องที่ไกลๆเห็นโครงการของอบต.ก็ดีเห็นผู้รักษากฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมนะครับหรือข้าราชการหรือนักการเมืองเอาเงินของเราไปใช้ผิดที่ผิดทางถ้าประชาชนช่วยกันร่วมมือบอกเบาะแสต่างๆส่วนหนึ่งก็คือบอกเบาะแสกับหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันเช่นปปช.ปปท.สตง.นะครับนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยยังมีองค์กรภาคเอกชนด้วยเช่นองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีเลยว่าภาคธุรกิจรวมตัวกันเพื่อที่จะมาสู้กับคอร์รัปชันเมนูคอร์รัปชันเตือนคุณผู้ชมอย่าอ่านถ้าเกิดไม่พร้อมที่จะรับความเกรี้ยวโกรธที่มีในสังคมไทยเพราะว่าอ่านไปปุ๊บเจ็บถึงกระดองใจจริงๆอย่างอยากให้โกรธครับอยากให้โกรธ แล้วก็ในเล่มนี้แบ่งเมนูนะครับเป็น4กลุ่มย่อยนะครับมีเมนูแรกเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยนะครับเป็นกรณีที่ว่าเอาใกล้ๆตัวเราเลยเรียกน้ำย่อยเช่นเคยทุกคนมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรนี้เป็นบอกว่าเราเป็นพลเมืองไทยแต่รู้ไหมครับว่าการที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั้นผ่านกระบวนการซึ่งมันล่อแหลมหรือคอร์รัปชันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจนได้บัตรที่เรียกว่าเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด
ใบละเป็นร้อยบาทหรือหลายใกล้ร้อยบาทนี่นะครับแต่ทำอะไรได้กระจอกงอกง่อยมากไม่ต่างจากกระดาษพลาสติกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีเมนูนะครับจานหลักอิ่มเต็มคำซึ่งกรณีโฮปเวลเนี่ยก็ถือเป็นจานหลักจานหลักนะครับคำนี้คำเดียวหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีเปิดพิสดารสากกระเบือยันเรือขุดเล่นท่าพิสดารนะครับเปิดพิสดารครับเหมือนเมนูเปิดพิสดารก็คือเมนูอร่อยมากตื่นตาตื่นใจมากว่าแบบนี้ก็รับประทานกันได้นะครับแล้วสากกระเบือสากกระเบือนี่คงไม่มีใครไปคอร์รัปชันสากกระเบือแต่เรือขุดนะครับมีการคอร์รัปชันจริงๆจ่ายเงินขุดเรือไปแล้วสุดท้ายไม่ได้เรือขุดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่พวกเราเจอกันตบท้ายด้วยเมนูของหวานทานง่ายอร่อยทุกมื้อนะครับเป็นคอร์รัปชันใกล้ๆตัวคนอีกที่ทุกคนจะช่วยกันป้องกันแก้ไขได้ครับ